อย่างที่เราเกริ่นเอาไว้นะคะช่วงนี้น้ำท่วมนะคะพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วล่ะโดยเฉพาะเรื่องของงูเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะพูดคุยผ่านซูมกับเรานะคะเป็นประธานชมรมอสรพิษวิทยาค่ะคุณนิรุธชมงามอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำมากี่ปีแล้วคะคุณพี่จริงๆแล้วเรื่องงูนะครับที่ศึกษามาก็ตกประมาณ10กว่าปีจะ20ปีแล้วฮะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูเรื่องอสรพิษต่างๆถ้างั้นถามเลยคำถามแรกเมื่อกี้ทิ้งท้ายเบรกเมื่อกี้ไว้นะคะถ้าเจองูมีพิษตอนนี้ถ้าเจองูมีพิษกับเจอชมพู่จะตีอะไรก่อนคะขออนุญาตตีพิธีกรก่อนได้ไหมครับดูไม่น่าไว้ใจใช่ไหมคะดูสามารถชกกันได้ตลอดเวลาชอบอยากได้คำตอบนี้แหละไม่ไงเขาจะบอกว่าเขาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและอยู่กับงูมานานเขาค่อนข้างแบบสนิทกับงูอ๋อแต่ถ้าเกิดมาสนิทกับเราเรายังไว้ใจเท่างูไม่ได้สามารถชกได้ไม่ใจไม่ได้ครับแล้วช่วงนี้ที่เป็นน้ำท่วมอีกครั้งนึงช่วงนี้ค่ะงูออกมาเยอะอีกแล้วหรือเปล่าคะก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยเวลาน้ำท่วมนะครับต้องขออธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่างูเนี่ยน่าจะชอบน้ำน่าจะชอบที่ชื้นแฉะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงูดำรงชีวิตอยู่ใกล้ๆน้ำได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นมาบนบกเพราะว่าถ้าไม่ใช่งูน้ำแท้เนี่ยเขาจะไม่ชอบที่ชื้นแฉะเลยเขาชอบที่แห้งและเย็นครับดังนั้นเวลาน้ำท่วมเนี่ยบางครั้งไปท่วมโพรงเขาท่วมรูเขาหรือท่วมที่อยู่อาศัยเขาเนี่ยเขาก็มีความจำเป็นที่ต้องหานะครับที่อยู่นะครับที่มันปลอดภัยนะครับซึ่งที่ใกล้ที่สุดก็คือบ้านเรือนของมนุษย์นั่นเองครับก็เลยจะพบได้งูได้บ่อยครับค่ะแล้วช่วงนี้ที่เจอเนี่ยตอนนี้เป็นงูประเภทไหนคะที่ออกมาในกรุงเทพเนี่ยค่ะในกรุงเทพมหานครงูที่พบบ่อยช่วงน้ำท่วมนะครับอาจจะเป็นพวกกลุ่มงูเขียวหางไหม้นะครับซึ่งเป็นงูพิษนะครับงูเหลือมนะครับเป็นงูไม่มีพิษแต่ว่าเป็นงูที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ฟันคมมากนะครับก็จัดว่าเป็นงูที่มีอันตรายในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกชนิดนะครับที่อันตรายมากๆก็คือเป็นงูเห่าครับงูเห่าซึ่งงูพวกนี้เราจะพบบ่อยนะครับได้ช่วงน้ำท่วมนะครับทั้งนี้ก็เพราะปริมาณของตัวของชนิดของเขานะครับในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นครับค่ะโอ้โหแล้วทีเนี้ยมันมีความคล้ายระหว่างงูเห่ากับงูจงอางจริงๆคืออันตรายทั้งคู่เหมือนกันมีพิษแล้วจะแยกยังไงอันไหนงูเห่าอันไหนงูจงอางเขามีลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษยังไงให้เราดูออกไหมคะครับก็คือว่างูเห่าและงูจงอางเนี่ยเป็นงูที่มีความคล้ายคลึงกันก็คือว่าเวลาตกใจนะครับหรือว่ารู้สึกว่าถูกคุกคามนะครับจะมีพฤติกรรมในการชูคอแผ่แม่เบี้ยค่ะนะครับแต่ว่างูเห่าเนี่ยเวลาแผ่แม่เบี้ยเนี่ยเราจะเห็นดอกจันค่ะนะครับดอกจันอาจจะเป็นรูปวงกลมนะครับหรืออาจจะเป็นรูปตัวยูเป็นขอไข่สองหัวนะครับซึ่งจะเป็นการจำแนกชนิดระหว่างงูเห่าไทยแล้วก็งูพ่นพิษค่ะแต่ว่างูจงอางเนี่ยเวลาแผ่แม่เบี้ยจะไม่พบดอกจันครับแต่ว่าจะพบเป็นลายบ้างที่เป็นแถบด้านหลังคอเป็นเหมือนบ้างของจ่าครับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมที่หัวชี้ขึ้นนะครับถ้าสังเกตจากในภาพที่เห็นมาจะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นรอยแถบบ้างนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้จำแนกงูเห่าและงูจงอางได้อย่างง่ายๆในระยะไกลๆครับโอ้นี่ระหว่างที่เราฟังแล้วคลิปเปิดดูไปด้วยอ่ะคุณจับเป็นปลาช่อนเลยอ่ะครับคุ้นชินครับคุ้นชินมีประสบการณ์อยู่กับเขาบ่อยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเอาจุดเริ่มต้นก่อนชมรมที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าด้วยพื้นฐานส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบสัตว์จำพวกงูอยู่แล้วค่ะนะครับก็คือเราชอบงูอยู่แล้วแล้วเราก็ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้แล้วก็เนื่องด้วยที่ว่าเราเนี่ยก็มีความตั้งใจในการที่เหมือนเราอยากจะทำเป็นสารคดีให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้นะครับก็เลยชอบแล้วก็พยายามทำสารคดีวันหนึ่งเราได้มีโอกาสทำสารคดีที่ได้มีโอกาสออนแอร์นะครับทางช่องโทรทัศน์ในเมื่อก่อนนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่อง Discovery Asia นะครับซึ่งมาส่งผลที่ทำให้คนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นคราวนี้งูกับคนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องยอมรับว่าในสังคมมนุษย์เนี่ยงูคือเป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่ากลัวขยะแขยงนะครับแล้วก็อยู่ใกล้คนมากที่สุดนะครับเขาก็เหมือนกับว่ามันจะต้องมีปัญหางูเข้าบ้านทุกวันคราวนี้เนี่ยพอคนรู้จักเรานะครับก็มีความพยายามในการติดต่อเราตลอดนะเพื่อที่ให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าในช่วงแรกๆก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือในหลายๆที่นะครับเท่าที่ทำได้แต่
แต่ว่าเนื่องจากว่างูเข้าบ้านเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีขึ้นทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นทุกวันนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องขึ้นเหนือล่องใต้ทุกๆวันนะฮะคือคนเดียวทำไม่ได้ก็เลยเกิดแนวคิดเอาเพื่อนๆฝูงที่ทำงานด้านนี้นะครับมารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นชมรมนะครับเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายประสานงานเช่นเวลามีคนเขาแจ้งเห็นงูเข้าบ้านมาเราก็สามารถส่งต่อให้เครือข่ายได้นะครับเพราะจริงๆจุดหลักคืออยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะทางชมรมค่ะหลักๆแล้วเนี่ยก็คือผมก็จะวนเวียนนะครับคือที่บ้านผมเนี่ยอยู่ในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับแต่ก็คือจะมีการไปมาประสานงานตลอดกับสมาชิกในชมรมตรงนี้ก็ถ้ามีเหตุมีอะไรมาเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยเหลือในแล้วแต่กรณีนะครับโอ้เยี่ยมเลยแต่กรณีชมรมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าก็เป็นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครือข่ายไว้ติดต่อในการช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็อบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็จะมีการอบรมสอนพิพิธยาในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเพื่อเอาความรู้เนี่ยเอาไปให้เจ้าหน้าที่ในที่ต่างๆนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตัวเขาเองค่ะแล้วอย่างนี้เครือข่ายมีเยอะขนาดไหนแล้วว่าคุณพี่จ๋าทั่วประเทศมีสมาชิกเยอะไหมคะเครือข่ายชมรมอสรพิษวิทยาค่ะเครือข่ายตอนนี้ก็มีน่าจะมีหลายร้อยคนอยู่นะฮะในแต่ละจุดทั่วประเทศนะครับจะได้อุ่นใจเผื่อวันหนึ่งงูเข้าบ้านมาแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็จะต้องนึกถึงชมรมอสรพิษวิทยาไว้ก่อนยกตัวอย่างเลยแล้วกันสมมติว่าอยู่ดีๆบ้านพวกเราเนี่ยงูเข้าเราเห็นแล้วแหละว่างูเข้ามาแต่ไม่รู้เป็นงูอะไรเบื้องต้นเราควรจะทำตัวยังไงคะครับเบื้องต้นเนี่ยเราถ้าเราเจองูที่เราไม่ทราบชนิดนะครับให้เราสันนิษฐานว่าเป็นงูมีพิษอันตรายไว้ก่อนนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับอันดับแรกเวลาคนเจองูทุกหลายคนเลยนะครับเจองูก็จะรู้สึกตกใจตื่นเต้นค่ะนะครับตกใจตื่นเต้นแล้วก็คุมสติไม่ค่อยอยู่ใช่พยายามรวบรวมสมาธิรวบรวมสตินะครับแล้วก็ถอยออกมาห่างๆนะครับแล้วก็พยายามทำตัวเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดคือเคลื่อนไหวแหละไม่ใช่ว่ายืนนิ่งๆนะฮะเคลื่อนไหวช้าๆถอยออกมาในแนวดิ่งนะครับเพื่อให้เราปลอดภัยนะครับจากสัตว์พวกนี้คือการเคลื่อนไหวช้าๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเราจะทำให้งูเนี่ยไม่เกิดอาการตกใจมากเพราะบางครั้งเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมการพุ่งฉกกัดหรือว่าการพ่นพิษนะครับหรือเขาจะหนีเราไปเราก็คาดเดาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามรักษาไม่ให้เขาตกใจคือค่อยๆถอยออกมานะครับพอถอยออกมาแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่มีความชำนาญนะครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆชมรมตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับกำลังเริ่มมีเครือข่ายแต่ว่าเรายังไม่ได้มีทุกที่นะครับดังนั้นครับไอ้ตรงจุดนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่ามีเคสกรณีงูเข้าบ้านขึ้นมาเนี่ยพยายามประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจจะติดต่อมาเพจนิกไวไลท์นะครับเพื่อที่จะทำการที่จะส่งเครือข่ายเข้าไปช่วยะนะครับก็จะประมาณนี้ครับเบื้องต้นครับค่ะผู้เคยมีประสบการณ์งูเข้ามาในบ้านแต่ว่าพอเราไม่ได้จำกัดพื้นที่เขาหรือไม่ได้ขังเขาไว้ณจุดนึงอะเวลาเจ้าหน้าที่เขาถามงูอยู่ตรงไหนเราบอกว่าไม่รู้ตอนนี้อยู่ตรงไหนคือมันก็ยากในการค้นหาจริงไหมคะจริงๆครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับเราควรที่จะสมมติว่าเราโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเนี่ยพยายามดูห่างๆนะครับไม่ต้องไปจ้องค่ะนะครับคุณจะพูดอย่าไปจ้องนะครับพยายามรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็พยายามดูว่าเอ้ยงูไปทางไหนเพราะว่าถ้าเรารู้ว่างูไปทางไหนเนี่ยพอเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเขาจะสามารถทำงานได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้อยู่ตรงจุดไหนมาปุ๊บอ๋อตรงจุดนี้ครับตรงนี้ค่ะถึงเวลามาปุ๊บเขาเข้าไปพื้นที่เขาจับงูได้เลยไม่ต้องเสียเวลาหาครับผมแล้วถ้าอย่างนี้เรามีโอกาสที่จะอยู่กับเขาอย่างปลอดภัยไหมคะอย่างสมมติเราอยู่ในบ้านแล้วเขาอยู่แบบเรนสวนในบ้านแล้วเราก็โอเคปล่อยให้เขาเลื้อยแถวนั้นไม่เป็นไรอะไรเงี้ยได้ไหมคะหรือว่าควรที่จะต้องแจ้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความรู้นะครับมีความเข้าใจว่างูตัวไหนมีพิษไม่มีพิษเนี่ยมันสามารถทำแบบนั้นได้คือต้องบอกว่างูก็คือส่วนหนึ่งในระบบนิเวศนะครับงูบางชนิดกินหนูนะครับหนูนี่ก็เป็นสัตว์พันธุ์แท้ที่จอมแท้มากเลยแท้ตู้แท้ที่นอนแท้อะไรต่ออะไรไปหมดงูเขาจะเป็นคนที่ควบคุมประชากรหนูนะครับบางชนิดก็ควบคุมประชากรที่จกตุ๊กแกไม่ให้มากเกินไปค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่างูชนิดไหนไม่มีพิษแล้วเราสามารถทำใจที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาจับครับค่ะนอกจากว่าเอ้ยงูตัวนี้มีพิษอันตรายที่บ้านท่านมีบุตรหลานนะครับแล้วก็ท่านยังมีความกังวลอาจจะมีสัตว์เลี้ยงตรงนี้โอเคก็พิจารณานะครับในการที่จะจับเป็นชนิดไปค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ถูก
กัดไปแล้วแล้วไม่รู้ว่ามีพิษหรือไม่มีพิษที่เราเรียนมาสมัยเด็กๆนั้นถูกต้องไหมคะเอาเชือกรัดเหนือแผลให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจนี่มันจริงใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะเป็นความองค์ความรู้ในสมัยก่อนค่ะนะครับต้องอธิบายว่าองค์ความรู้เนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับคือไม่ใช่ว่าเราไปบอกว่าสมัยก่อนองค์ความรู้ผิดนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยความรู้ความเข้าใจเราอยู่ในระดับนั้นนะครับพอปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนามีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับทำให้เราสามารถรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของพิษให้ดีนะครับคือเราจะจำแค่ว่าเออเขาบอกให้รัดเราก็รัดแต่เราไม่รู้ว่ารัดเพื่ออะไรบ้างบางคนก็บอกว่ารัดเพื่อป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจนะครับความเข้าใจนั้นถูกไหมจริงๆต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าพิษการทำงานของพิษเนี่ยไม่ได้จู่ๆแล่นเข้าสู่หัวใจนะครับคือพิษเนี่ยจะค่อยๆนะครับเข้าไปทำงานกับอวัยวะส่วนต่างๆที่พิษผ่านไปนะครับมันจะค่อยๆทำงานแล้วก็การทำงานหัวใจการทำงานของมันก็คือว่าอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจการเคลื่อนไหวของเรายิ่งเคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่นะครับพิษยิ่งแพร่กระจายเร็วนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราถูกงูพิษกัดนะครับเราควรที่จะพยายามตั้งสตินะครับพยายามควบคุมอันดับแรกเลยควบคุมสติใจเย็นไม่เป็นไรนะครับบอกตัวเองไว้หายใจลึกๆนะครับแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวให้ช้าๆพอเคลื่อนไหวช้านะครับพิษก็จะกระจายช้านะครับรวมทั้งถ้าคุณสามารถที่จะบล็อกเอาไว้ว่าส่วนที่ถูกกัดไว้ได้เพื่อไม่ให้การเคลื่อนไหวมันจะยิ่งทำให้พิษกระจายช้าลงอีกเช่นการใช้ผ้าพันเพล็ดนะครับเอามาพันแล้วก็เอาของแข็งนะครับเอามาดางตรงบริเวณจุดที่ถูกกัดนะครับให้เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ทำไงก็ได้ให้มันเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดแล้วก็ค่อยไปโรงพยาบาลค่ะโอ้ด้วยเวลาเราเหลือน้อยจริงๆคุณฝนกำลังสนุกเลยอะนะเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราจะได้ป้องกันตัวเองด้วยนะคะเอาฝากช่องทางสั้นๆได้ไหมคะถ้าอยากเข้าไปดู YouTube ที่ไหนคะครับก็เป็น YouTube นะครับช่อง Nick Wildlife นะครับแล้วก็เพจก็ Nick Wildlife เช่นกันครับผมค่ะขอบคุณมากๆเลยโอกาสหน้ามาคุยกันอีกนะเพราะช่วงนี้น้ำท่วมอาจจะต้องคุยประเด็นนี้กันอีกนะคะขอบคุณคุณนิรุธชมงามประธานชมรมอสรพิษวิทยาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกำลังฟังเพลินเลยอ่ะใช่ทีมงานบอกไม่ไหวแล้วไม่หมดแล้วเวลาหมดจริงๆเวลาหมดจริงๆค่ะคุณผู้ชม